บายดีท่านผู้ชมที่เคารพในขณะนี้เนาะทีมงานเราทีวีแคนาดาก็ได้มาร่วมงานสังสรรค์ของสโมสรลาวสามัคคีเพราะฉะนั้นค่ะจึงอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ทำความรู้จักกับประธานของสมาคมดังกล่าวสบายดีสบายดีขอเชิญท่านแนะนำตัวเองเลยเนาะข้าพเจ้าศรีวิไลสร้อยสังวาได้ถูกแต่งตั้งเป็นประธานสโมสรลาวสามัคคีที่ได้ก่อสร้างกันนับตั้งแต่มื้อนี้ไปเนาะท่านมีความรู้สึกแนวใดที่ว่าได้ถูกแต่งตั้งให้มาเป็นประธานของสโมสรดังกล่าวข้าพเจ้ามีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างสูงที่ไอเอ๋ยน้องหมู่เขื่อนได้ให้ความไว้วางใจและนับถือข้าพเจ้ามาเป็นผู้แทนและก็ประธานลาวสามัคคีสโมสรลาวสามัคคีเนาะมื้อนี้และที่สุดมันขอขอบใจภรรยาของข้าพเจ้าที่ว่าให้ความสนับสนุนและก็รู้สึกในการที่ว่าต้องการของสมาชิกให้เกียรติมาเป็นประธานในมื้อนี้ขอบใจขอบใจหลายในเมื่อได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานแล้วเนาะท่านมีโครงการแนวใดแดเพื่อจะขับเคลื่อนสโมสรลาวสามัคคีให้ประสบผลสำเร็จในภายข้างหน้าแน่นอนที่สุดโครงการของข้าพเจ้าเนาะที่ว่าจะนำพาสโมสรลาวสามัคคีนี้ไปลาวสามัคคีได้เฮ็ดผ่านมาสิ่งที่ดีเฮ็ดผ่านมาจังจังที่ว่าซวยวัดซวยวาซวยสมาคมอื่นๆและจะดำเนินต่อจากนั้นข้าพเจ้าไว้ในนามสนาประธานจะติดแทศและเบิ่งไกลสิทธิ์นำมานาสมาชิกอยากรู้จะว่าข้าเจ้าคิดจังใดและมีความประสงค์จังใดต้องการอย่างใดแล้วข้าพเจ้าจะมาศึกษาเพื่อสร้างให้มีความหักแพงมีความสามัคคีแน่นเป็นขึ้นกว่าเก่าเนาะขอบใจเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของสโมสรลาวสามัคคีที่ก่อตั้งขึ้นมามีขึ้นเอาใดแดงเป้าหมายของสโมสรลาวสามัคคีที่ตั้งขึ้นมาก็บ่แตกต่างอย่างกับเทวาองค์การอื่นโดยเฉพาะโครงการสมาคมลาวสตรีลาวเนาะสมาคมแพทย์สมาคมอาวุโสและอื่นอีกเนาะเพราะว่าอยากสร้างความเต้าโฮมความหักความแหงความสามัคคีและซอยเลือดซึ่งกันและกันสร้างสร้างวัฒนธรรมสร้างสร้างความหักความแหงในอยู่โมงเรียนเหล่านี้เนาะนักเรียนโมงเรียนเหล่านี้สร้างแล้วก็หักสร้างศาสนาวัฒนธรรมพระบิดีอันดีงามของเราเขาแล้วก็ภาษาของเราเขาเพื่อลูกเพื่อล้านเราที่เกิดมาใหญ่รุ่นให้ข้าเจ้ารู้จักว่าเขามาจากใส่เราเหมือนแมงไผ่เนาะอันนี้เป็นโครงการที่วันที่ข้าพเจ้าจะทำเนาะในโอกาสนี้นี่ท่านไม่อย่างจะฝากถึงสมาชิกสโมสรบ่ข้าพเจ้าต้องขอขอบใจนำสมาชิกทุกท่านที่ให้เกียรติข้าพเจ้ามาเป็นประธานสมาชิกสโมสรเหล่าสามัคคีบ่แม่นเป็นแต่สมาชิกซื่อๆเนาะพวกท่านนั้นเป็นครอบครัวและเป็นไอเอ๋ยน้องของข้าพเจ้าเสมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วพวกเขาจะก้าวเดินต่อไปสร้างความภาคความดีความแน่นแฟนความสามัคคีต่อไปเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกๆหลานๆและส่วนสาธารณอื่นสมาคมอื่นเฮาเฮ็ดได้ดีเฮาอาจจะมีดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะขอบใจนั่นแหละตอนท้ายนี้เนาะท่านไม่อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ่ก่อนอื่นมาสุขข้าวขอบใจคณะเราทีวีที่มาให้โอกาสข้าพเจ้ามาสัมภาษณ์ข้าพเจ้าในมื้อนี้เพื่อได้มีโอกาสประกาศตัวของสโมสรลาวสามัคคีจะได้เกิดขึ้นมื้อนี้นี่เป็นทางการฉะนั้นขอประกาศในมื้อนี้เลยว่าสโมสรลาวสามัคคีได้เป็นทางการแล้วเป็นหนึ่งในองค์การต่างๆของคนลาวเฮาอยู่ในแคนเกเบกเป็นทางการเลยนะแล้วก็ขอบใจหลายขอบใจท่านมิสิกขอบใจแค่ทุกๆท่านที่มาร่วมในงานมื้อนี้ผู้สุขามีการเพิ่มพื้นและมีความสุขหลายข้าพเจ้ามีความสุขทุกทีเลยเราก็ขอบใจทุกอย่างเลยเนาะขอบใจต้องขอขอบใจท่านศรีวิไลสอยสังวาสหลายๆเนาะที่ว่าให้เกียรติและสละเวลามีค่ามาให้ทีมงานเราทีวีได้สัมภาษณ์แล้วก็ได้รับรู้ถึงเรื่องราวการความเป็นมาของสโมสรลาวสามัคคีเนาะผู้ข้าขอตั้งนายทีมงานเราทีวีแคนาดาแล้วก็พร้อมด้วยมุดทุกคนเนาะที่ว่ามาร่วมงานในมื้อนี้เนาะก็ขออวยชัยให้พรให้ท่านจงนำพาสโมสรลาวสามัคคีของท่านไปสู่เป้าหมายให้ได้ดังความมักและความปรารถนาทุกประการขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆ